สวัสดีครับเห็นแดงๆสดไหมซ้ายมือบนสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ก็อยู่แหล่งที่เคยมานะครับก็พามาออกกำลังกายยามเย็นตอนนี้เวลาประมาณ18 นาฬิกานะครับของวันที่12พฤษภาคม2563ครับนะครับไปอยู่ที่บึงมาดูครับอ่างเก็บน้ำนั้นสูงครับตอนนี้ก็มีน้ำมันก่อนก็มีแค่นี้ตอนนี้ก็มีมากขึ้นหน่อยนึงตกประมาณ 7-8 ครั้งครับก็ดีขึ้นมาดูโอเคครับนู่นครับอันนี้ก็พาเจ้า3ตัวมาวิ่งอันนี้ชื่อว่าเจ้ามู่นู่นเจ้าเมี่ยงกับเจ้าม่อนนะครับเรามาดูดวงอาทิตย์กันครับนี่ยามเย็นวันนี้เสนอธีมว่ายามเย็นครับวันนี้อีฟนิ่งเราก็ตอนสวยมากถ่ายรูปสักหน่อยมันสวยมากแต่มืดนิดนึงใช่ไหมเอ้ยถ่ายรูปไม่ได้ดึงไปครับสวยมากครับวันนี้ยามเย็นนะครับแต่จะมืดหน่อยเนาะมืดไหมโอเคครับเพราะว่ามันย้อนแสงนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็อยากให้ดูพระอาทิตย์ยามเย็นกันนะครับอากาศสดชื่นนะครับเมื่อวานเมฆก็ไปปล่อยฝนไปปล่อยหน่อยนึงก็หายไปเลยอุตส่าห์คอยก็ตกนิดๆหน่อยๆครับนิดๆหน่อยๆ นะครับก็วันนี้ก็มารีวิวดูผู้คนกำลังออกกำลังกายกันนะครับระยะทางประมาณ2 กิโลเลยนะนะครับมีคนมาวิ่งประมาณที่นับได้นะครับประมาณ12 ถึง 15 คนถือว่าน้อยมากนะครับแต่เพื่อนสถานที่แหล่งท่องเที่ยวของนุ่นสูงออกกำลังกายมีเยอะบึงกอสวนสาธารอีกประมาณ 3-4 ที่แล้วก็ตรงนี้ครับครับว่างๆก็มาออกกำลังกายกันนะครับเชิญชวนชาวนุ่นสูงโอเคนี่ม่วงว่ามู่เมี่ยงมาไม่กันแล้วโอเคครับไปวิ่งกับพี่เขาป่ะนะครับตอนนี้ก็เด็กๆก็มาออกกำลังกายกันนะครับวิ่งไปกี่รอบแล้วลูก1 รอบปล่อยเฉยกันหรอกโอเคอยู่เรียนไหนลูกมาลีจบม .6 ปอปอจบป .6 อยู่มาลีนะครับก็เด็กๆออกกำลังกายครับโอเคครับก็ประมาณ12-15 คนแต่ก็ชิวๆนะครับก็ห่างๆจะเจอคนนะครับก็เชิญชวนทุกท่านออกกำลังกายกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ